ก็เริ่มทริปนี้ที่ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานโดยน่าจะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะทุกคนเราก็จะถึงควนคางคกจ่ายตังครับไปเราขึ้นเรือกันที่นี่ตอนนี้เราก็อยู่บนควนคางคกแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวจะกินข้าวกันแล้วก็ไปเล่นน้ำกันเลยนี่มาห้องน้ำก่อนไปจะพาไปดูห้องน้ำแล้วกันห้องน้ำสบายมากนะทุกคนตอนนี้ก็4โมงแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็น่าจะเล่นน้ำกันแล้วแหละเมื่อกี้กำลังนิดกาแฟอยู่โคตรดีเลยเดี๋ยวเราก็น่าจะไปเล่นน้ำแล้วก็พายเรือกันไปแถวบริเวณนี้แหละดูพระอาทิตย์ตกนะพี่เขาบอกว่าพระอาทิตย์จะตกลงตรงนี้ทุกคนดีเลยทุกคนไปเดี๋ยวเราไปต่อกันข้างหน้าดีกว่าคนลองมาดูนะฮะเขื่อนเชี่ยวหลานสบายมากสวยมากดีมากอ
ันนี้ก็วันที่2แล้วทุกคนสบายมากเมื่อคืนก็ลมก็เย็นฝนก็ไม่ตกโชคดีไปนี่วิวจากนอกเต็นท์ของเรานะครับโคตรสวยเลยเช้านี้พระอาทิตย์ก็จะตกตรงฝั่งโน้นเนาะเราก็เลยไม่เห็นไม่เป็นไรแค่นี้ก็สวยแล้วเดี๋ยวเราก็น่าจะปีนข้าวเช้ากันแหละแล้วก็สัก9โมงครึ่งแล้วก็กลับกันแหละโอเคแล้วก็ไปน่าจะดิปกาแฟอีกรอบนึงแล้วก็มาข้าวเช้ากินแล้วเนาะไปกันดูอีกรอบโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลงเรือกลับกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาแคมป์ด้วยกันใน EP 2นะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยเด้อแล้วทุกคนบ๊ายบายเย้